ิดท้ายในเบรกนี้ครับกับสกู๊ปของน้องหญิงครับสุธาธินีสเวตตบุตรนักกีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงมือ54ของโลกของไทยที่ได้เจ้าตัวเนี่ยได้ออกมาเผยรู้สึกยินดีที่ได้รับเลือกเข้าร่วมการแข่งขันรายการที่2ครับในส่วนของศึกเอเชียแปซิฟิกที่เมืองยะโฮบารูประเทศมาเลเซียติดตามรายละเอียดได้ในสกู๊ปชิ้นนี้เลยครับกำลังจะเปิดฉากขึ้นแล้วสำหรับศึกเทเบิลเทนนิสระบบลีกครั้งแรกของโลกรายการ T2 Asia Pacific หรือเรียกสั้นๆว่า T2 APEC ชิงเงินรางวัลรวม 1.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 61.25 ล้านบาทซึ่งการแข่งขันรายการนี้จะคัดเลือกมาเฉพาะนักกีฬาชั้นนำของโลกเท่านั้นจำนวน24คนแบ่งออกเป็นชาย12คนและหญิง12คนงานนี้มีน้องหญิงสุธาธินีสเวตบุตรมือ54ของโลกขวัญใจชาวไทยเจ้าของเหรียญทองหญิงเดี่ยว4เกมที่สิงคโปร์เมื่อ2ปีที่แล้วเข้าร่วมการแข่งขันด้วยโดยการแข่งในครั้งนี้จะแบ่งเพื่อนเป็น4ทีมทีมละ6คนชาย3คนหญิง3คนแข่งขันแบบครบกำหนด6สนามเพื่อหา2ทีมและ4นักกีฬาชายหญิงที่ผลงานดีสุดผ่านเข้าไปแข่งขันรอบแชมเปี้ยนชิพฝ่ายนี้ครั้งนี้ฝ่ายการแข่งขันเพิ่มสีสันขึ้นเพื่อกำหนดเวลาในแต่ละสามารถแข่งกี่เกมก็ได้ตามระยะสากลคือ7แต้มต่อ1เกมภายในเวลาแข่งขันที่กำหนดไว้คือ24นาทีการสนามแรกสุดจะมีขึ้นที่ T2 แคมเบอร์ซึ่งถูกนำมาขึ้นเพราะแสงสีเสียงต่างๆภายในเป็นถ่ายภาพยนตร์ระดับโลกอย่างพาดูสตีเวนอิสแคนด้าในยังบาร์โรเมืองใหญ่แห่งสองประเทศมาเลเซียรองจากกรุงคาลาเปอร์ซึ่งปัจจุบันกำลังเติบโตและกำลังขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยการเป็นเมืองท่าและเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดทางใต้ของประเทศมาเลเซียห่างจากสิงคโปร์เพียงแค่10กิโลเมตรเท่านั้นนายแก้วสุภาพเสิร์ฟผู้ผู้สอนถูกว่าเปิดถึงสิทธิ์คนเก่งรายนี้ว่ารายการถือเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้หญิงได้เลือกมาร่วมแข่งขันหวังให้ผู้หญิงทำงานให้ดีที่สุดส่วนความหวังนั้นคงไม่ง่ายมากเพราะเตรียมร่างกายเพื่อแข่งขันในกีฬาเกมที่ประเทศมาเลเซียในเดือนสิงหาคมที่ถึงมากกว่าปกติการเล่นสนามจะเป็นกีฬาเกมต้องขอให้เรียกไปแข่งรวมเองแล้วแต่นี่เป็นการที่ทุกโอกาสที่ทั้งหลายมามาร่วมแล้วก็โอกาสที่ยังเน้นไปอยู่ที่สิทธิ์เองนะฮะเราก็ทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีสุดก็คือว่าถ้าขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งก็หาการสำหรับหญิงสุธาธินีเสกบุตรจะลงแข่งแมตช์แรกวันพรุ่งนี้เวลา 1 ทุ่มตรงตามท้องถิ่นหรือ 6 โมงเย็นตามประเทศไทยอย่าลืมติดตามรับชมจากน้องหญิงกันด้วยนะครับรายภาพนัทเดชสมบัติสิริถ่ายภาพอิสระแทนรายงานจากยังคงประเทศมาเลเซีย